คนที่ทิ้งคุณไปหาคนใหม่หลังจากนี้ไปชีวิตของเขาจะเป็นอย่างไรก่อนฟังคำนายอย่าลืมติดตามกดหัวใจให้แม่หมออ้ําธรรมทาโร่ด้วยนะคะนี่เป็นการแรนดอมนะใครที่คิดว่าใช่อยู่ฝั่งด้วยกันใครที่ไม่ใช่เลื่อนผ่านได้เลยสับสดๆกันนะสำหรับใครที่อยากจะดูส่วนตัวกับหมอคลิกลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์และทักมาจองคิวกันก่อนนะอ่ะไปแรกค่ะต้องบอกเลยนะสำหรับคนที่ทิ้งคุณไปนะบางคนเลือกที่จะทิ้งคุณไปเพื่อไปคบกับคนใหม่ๆเลือกที่จะทิ้งคุณไปเพื่อที่จะไปหาคนใหม่ๆเลือกที่จะทิ้งคุณไปเพื่อที่จะไปอยากจะไปทดลองชีวิตใหม่ๆถามว่าชีวิตของเขาหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรต้องบอกเลยว่าถ้าเกิดคุณกลับมาดูแลตัวเองมารักษาใจตัวเองมาทำให้ตัวเองดูดีมาทำให้ชีวิตของตัวคุณเองดีขึ้นบอกเลยว่ามีสะดุ้งมีสะเทือนต้องบอกเลยว่าเขาจะกลับมารู้สึกว่าคุณน่าสนใจอีกครั้งหนึ่งนะเดี๋ยวมีสะดุ้งแน่นอนนะเดี๋ยวมีสะดุ้งแน่นอนมันเหมือนกับว่าพอคุณกลับมาดูแลตัวเองดีๆนะรักษาพลังงานตัวเองดีๆทำให้ตัวเองร่าเริงแจ่มใสมีความสุขทำให้ตัวเองมีคุณค่ามีพลังงานดีๆกลับมาทำให้ตัวเองหล่อสวยแล้วเนี่ยเขาจะกลับมาสนใจในตัวคุณแน่ๆนะและถามว่าชีวิตของเขาหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรนะชีวิตของเขาหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรหลังจากที่ไปคบกับคนใหม่ๆแล้วเป็นยังไงต้องบอกเลยถึงจะกลับไปคบกับคนใหม่ๆแต่ความรู้สึกของเขายังผูกพันกับคุณอย่างแปลกประหลาดทำไมนะเหรอทำไมถึงยังมาผูกพันกับคุณยังมาสนใจใคร่รู้คุณเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขายังห่วงใยคุณยังมีความรู้สึกดีๆให้กับคุณยังดูเหมือนว่าจะตัดคุณไม่ขาดรู้ว่าคุณเป็นคนดีมากๆเป็นคนดีสำหรับเขาเพราะอะไรถึงรู้สึกแบบนี้ล่ะเพราะว่าเขาเองนะไม่สามารถดึงดูดให้คนใหม่ๆสนใจเขาได้นะมันเหมือนกับว่าเขาไปอยู่กับคนใหม่ๆก็จริงพยายามจะทำดีกับคนใหม่ๆแต่คนใหม่ๆเขาไม่ค่อยสนใจเขาอะและสุดท้ายต้องบอกเลยว่าที่เขากลับมาสนใจคุณมากๆเนี่ยเพราะว่าเขาถูกทิ้งมานั่นเองนะเหมือนโดนทิ้งมานะหลังจากที่ทิ้งคุณไปสุดท้ายโดนทิ้งเหมือนกันสุดท้ายโดนทิ้งเหมือนกันถึงได้รู้ว่าคุณมีค่าและคุณดีกับเขามากขนาดไหนนะคะคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้เป็นไปได้เหลือเกินว่าคนที่ทิ้งคุณไปคนที่ทิ้งคุณไปหาคนใหม่สุดท้ายจะโดนทิ้งแล้วก็จะกลับมาสมซานกลับมาขอโอกาสจากคุณค่ะใครรักนายอย่าลืมพิมพ์รักนายแชร์แล้ว